Space Check Stock สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับพอดีวันนี้ได้มีโอกาสคัดลอกนิยายนะครับก็เลยไม่รู้จะทำเดี๋ยวนี้หัวมันตันๆครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีก็เอาเป็นว่ามาคัดลอกนิยายนี่แหละแต่เป็นการคัดลอกผ่าน PC ครับท่านใดที่เป็นแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เป็นก็มาลองมาทำตามดูนะครับวันนี้เราจะมาคัดลอกกันบน PC นะครับเว็บไซต์นิยายที่ผมจะพาไปคัดลอกก็เป็นเว็บไซต์ห้องสมุดนะครับแต่ก่อนอื่นมันก็จะต้องมีการสมัครuser ให้เรียบร้อยครับเพราะว่ามันจะต้องมีการซื้อนะครับวิธีการที่ผมใช้ก็ผมสมัครแล้วก็ซื้อเพชรผ่านโทรศัพท์นะครับลำดับแรกก็ไปโหลดแอปห้องสมุดในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็เลือกไปที่แท็บอื่นๆนะครับจากนั้นก็เลือกที่ซื้อเพชรมันก็จะมีหลายๆวิธีการให้ซื้อครับมีโอนผ่านพร้อมเพย์โอนผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งผ่าน ATM โอนผ่าน In-App Purchase อะไรก็ว่าไปวิธีที่ง่ายสุดก็คือโอนผ่าน In-App Purchase หรือบัตรเครดิตครับแต่ว่ามันจะมีการเสียค่าธรรมเนียมแต่วิธีนี้ง่ายสุดครับคือกดเข้าไปสแกนลายนิ้วมือเสร็จหรือใส่รหัสพินเสร็จเรียบร้อยครับแต่มันจะมีการเสียธรรมเนียมค่อนข้างพอสมควรอยู่ซึ่งมันก็จะเหลืออีกวิธีนึงที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากกว่า In-App Purchase อยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถครับนั่นก็คือการโอนผ่านพร้อมเพย์นะครับวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปที่โอนผ่านพร้อมเพย์นะครับอันนี้คือทำในโทรศัพท์ก่อนนะครับโอนผ่านพร้อมเพย์จากนั้นก็พอมันเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพที่เป็นไฟล์ที่เป็น QR Code เนี่ยครับไปไว้ในเครื่องนะครับโหลดให้เรียบร้อยครับเข้าแอปธนาคารที่เรามีอยู่ของผมจะเป็นแอปเป๋าตังก็เลือกไปที่สแกนจ่ายทุกแอปน่าจะต้องมีแบบนี้แหละครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับมันจะเรียกหาวยังไงก็กดไปที่สแกนจ่ายคือซึ่งมันจะใช้กล้องนั่นแหละครับแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพในแกลเลอรี่นะครับก็เลือกที่แอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าห้องสมุดนะครับก็พยายามลบรูปภาพอื่นทิ้งให้หมดครับจะได้ไม่สับสนพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันจะทำการสแกนนะครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆแสดงว่าโอนไปที่ไหนโอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่านดูเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงถ้าใช่นะครับหลังจากกดตกลงเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีเพชรที่เราจะเอาไปซื้อนิยายเนี่ยเข้ามาในระบบนะครับให้จากนั้นก็โอเคเราเช็คว่าเพชรเรียบร้อยแล้วครับก็เราก็ปิดแอปทิ้งไปก็ไปเปิด PC ครับซึ่งผมก็เปิดไว้แล้วแหละกำลังบันทึกอยู่เนี่ยหรือจะคัดลอกในโทรศัพท์เลยก็ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันจะช้าครับไม่ทันใจเอาใน PC ได้แหละง่ายสุดผมก็เปิด PC ครับไปที่ Chrome ไปที่เว็บไซต์ห้องสมุด .com นะครับแล้วก็ลงชื่อเขาใช้user เดียวกับในโทรศัพท์นะครับถ้าเป็น user อื่นก็มันก็ไม่ได้สิเนาะลงชื่อ user เดียวกับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับข้อมูลของเราก็จะมาโผล่อยู่ในPC ได้ด้วยเหมือนกันครับซึ่งก็จะมีจำนวนเพชรแล้วก็จำนวนอะไรก็ไปที่เราเคยทำไว้ในโทรศัพท์ครับมันก็จะมาในนี้หมดแหละเราก็ไปเลือกนิยายที่เราต้องการที่จะอ่านนะครับคือการเข้าถึงมันค่อนข้างจะยากพอสมควรครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้คอมเป็นประจำอยู่แล้วมันก็ไม่ยากเกินความสามารถครับในที่นี้ผมก็ไม่ได้ใช้ตานะครับก็ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเหมือนกันไม่ได้ใช้เมาส์แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับก็ยังเข้าได้อยู่แต่สำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆทำกันไปครับโอเคผมก็ผ่านการลงชื่อเข้าใช้ผ่านการเลือกนิยายแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะซื้อตอนโอเคเราก็จะเข้ามาถึงขั้นตอนการคัดลอกกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าต่าง Off Studio นี่ทิ้งไปก่อนผมจะเปิดหน้าต่าง Chrome ที่ผมเปิดไว้นะครับเป็นเว็บไซต์ห้องสมุด25อัจฉริยะสมองเพชร1561อัจฉริยะสมองอัจฉริยะสมองเพชรเทียมตัดโอเคผมลืมบอกไปนะครับนิยายที่เราจะคัดลอกก็เป็นอัจฉริยะสมองเพชรนะครับก็ลืมบอกไปอีกเหมือนกันครับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่จะคัดลอกได้ก็มีเฉพาะ NVDA นะครับใช้จอแล้วมันคัดลอกไม่ติดครับไม่รู้เป็นไรลองแล้วครับหรือท่านใดที่คัดลอกติดยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับผมใช้ NVDA ตอนนี้ผมกด Control Home เพื่อ
จะไปที่ต้นเพจก่อนนะครับต้นหน้าของเว็บไซต์อันนี้ผมเข้ามาในตอนแล้วนะครับผมผ่านขั้นตอนหลายๆอย่างมาแล้วผมกำลังจะคัดลอกต่อไปพอดีก็เลยอ่ะโหยบันทึกไว้ซะหน่อยดีกว่าวะโอเคหลังจากไปที่ต้นเพจแล้วใช่ครับให้เรากด H นะครับ H H ฮ่องกงนี่แหละครับไม่รู้จะออกเสียงไงดีเอา H ก็ H H ฮ่องกงนะครับกด H มาเพื่อจะไปที่หัวข้อชื่อตอนนะครับหัวข้อของชื่อตอนอัจฉริยสมอ H ตอนที่1578เด็กชายวัยรุ่น H ดีเบเวลสันอย่างนี้นะครับพอเจอชื่อตอนเสร็จแล้วนะครับให้กด Home นะครับกดโฮมในคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่ปุ่มโฮมเด้อกดโฮมเพื่อให้มันไปที่ต้นของตัวอักษรของคำเนี้ยของคำที่ชื่อตอนประมาณนี้แหละเข้าใจว่าเข้าใจตรงกันก็แล้วกันแล้วก็กดชิปกับคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วก็กด N 6 4 7 5 4 4 N บนคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นก็มันจะมีการเลือกแล้วมันก็จะพูดให้เราฟังนะครับถ้าใช้ NVDA กดคอนโทรล C คัดลอกนะครับเขาผิดถูกคีย์บอร์ดมันก็จะบอกว่านี่แหละคัดลอกถูกคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาไปวางโอเคเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ผมเอาไปวางแล้วผมเอาตอนต่อไปเลยดีกว่าสมมติจะไปคัดลอกตอนต่อไปผมกดคอนโทรลโฮมไปแล้วนะครับผมกด H มาที่ชื่อตอนก่อนอัจฉริยะสมอตอนที่1578เด็กชายวัยรุ่นเฮดดีเบเวลส์แบบนี้นะครับจากนั้นก็กด U นะครับไปที่ลิงก์คือ U นี่หมายถึงลิงก์นะครับลิงก์ถัดไปมันก็จะเด้งไปที่ตอนถัดไปเลยนะครับตอนต่อไปเฮดดิเบเวล4ตอนที่1579เขาอันเฉยๆผมเสียใจสิ้นแบบนี้นะครับกดพอเจอแล้วก็กด Enter ไปนะครับอัจฉริยะสมอเฮดทีมตาโตจืดอ้วนตอนที่1579เขาอันเฉยๆคลิกแคปเบิ้ลกราฟิกไม่มีคำอธิบายโอเคผมกดคอนโทรลหยุดก่อนมันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของการซื้อนิยายนะครับคือมันจะมี2ขั้นตอนครับเราซื้อเพชรเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกเพชรก็จะเข้ามาในระบบจากนั้นก็จะเอาเพชรเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมาซื้อนิยายที่เป็นตอนต่างๆแน่นอนว่าตอนนิยายแต่ละเรื่องก็จะมีราคาต่างกันอันนี้ผมไม่ได้ซื้อคนเดียวนะครับมีเพื่อนๆหลายคนช่วยกันซื้อโอเคมันเข้าหน้าต่างนี้แล้วนะครับขั้นตอนการซื้อตอนแล้วผมก็กด B นะครับกดตัวอักษร B บนคีย์บอร์ดเนี่ยให้มันไปที่ปุ่มนะครับ B คือบัตทอนเนี่ยให้ไปที่ปุ่มซื้อเพชรนะครับไอ้ซื้อนิยายคลิกแคปเบิ้ลฟอร์มคลิกแคปเบิ้ลชาร์ทเฮดไม่มีคำอธิบายกราฟฟิก F4 บัตทอนนี่ครับไปที่บัตทอนก็คือให้มันกระเด้งไปที่ปุ่มซื้อนิยายบัตทอนนี่แหละครับก็กด Enter ไปครับจากนั้นก็รอแป๊บนึงโปรดตอนนี้เรียบร้อย http://www.onsamat.com/chapter-id จากนั้นก็จะกดคอนโทรลโฮมก่อนก็ได้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบกดคอนโทรลโฮมเสร็จแล้วก็กดH นะครับ H ฮ่องกงไปที่หัวข้อของรายชื่อตอนอัจฉริยะสมอตอนที่1579เขาอันเฉยๆผมเสียใจเฮ็ดดิเบเวลส์นะครับให้เรากดลูกศรล่างลงมาดูว่ามีอะไรขั้นไหมทุกคนพากันจ้องเด็กชายวัยรุ่นที่อยู่กลางอากาศด้วยสีหน้าท่านโอเคไม่มีตอนที่1579เขาอันเฉยๆผมเสียใจเฮ็ดดิเบเวลส์จากนั้นก็กดโฮมครับให้ไปที่ต้นของตัวอักษรของคำเนี่ยครับคำชื่อตอนอะต่อแบบนี้นะครับก็กดคอนโทรลชิปค้างไว้ครับกด N 5 5 4 character 4จากนั้นก็กดคอนโทรล C คัดลอกเลยครับเขาผิดถูกคีย์บอร์ดโอเคจากนั้นก็สลับไปอีกหน้าต่างนึงคือถ้าเราทำใน PC เนี่ยมันก็ต้องมีการเปิดหน้าต่าง2หน้าต่างอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการทำเอกสารก็ถ้าคัดลอกแค่นิยายก็ใช้แค่ Notepad ก็ได้ครับหรือจะใช้ Microsoft Word ตามถนัดได้เลยครับแต่ถ้าผมแนะนำก็Notepad นี่แหละมันเบาแล้วก็ทำรายการได้ง่ายกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการจัดเรียงนั่นนู่นนี่ให้มันสวยงามก็ตามแต่เราแค่อ่านครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ผมมือไวไปเปิด Microsoft Word ไว้ก่อนก็เลยต้องคัดลอกผ่านมันครับโอเคเดี๋ยวผมสลับไปหาหน้าต่าง Word ก่อน 25.0. อัจฉริยะสมอเฮด 156.160.word ราวนึงคอนไหนล่ะอัจฉริยะสมอเฮด 156.160.word อัจฉริยะ มันมาแล้วผมก็กดไหนมันอยู่ไหนเพจหนึ่งตอนที่หนึ่งโอเคอันนี้มันอยู่ต้นหน้าอยู่สมมติว่ามันอยู่ต้นหน้านะครับผมกดคอนโทรลโฮมมาที่ต้นหน้าก่อนก็ให้เรากดคอนโทรล N N ไม่ใช่ N นอนหนูนะครับ N เป็นที่ N เป็นท้ายบรรทัดใน PC แหละใครที่ใช้อยู่ก็น่าจะรู้กดคอนโทรล N ที่มันไปที่หน้าสุดท้ายนะครับแล้วก็วางที่เราได้คัดลอกเมื่อกี้วางลงไป
วางเรียบร้อยแล้วนะครับเพจเดี๋ยวเราจะมาตัดไอ้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องน่ะทิ้งไปผมกด Ctrl N แล้วก็ลองเลื่อนดูนิดหน่อยสิไม่มีคําอธิบายมีคัสสิตาแพรชัญญะมีคัสสิพวกนี้ไม่เปิดฉบับที่เราไม่เอาเนี่ยเราจะต้องตัดทิ้งให้หมดแล้วก็กดลูกศรบนแช่ไว้สักหน่อยนึงซีโอแซนดิชวงดูเหมือนจะเปอร์เซดีตอนที่1500ตอนก่อนหน้าแบบนี้นะครับยืนกันการระหว่างตอนก่อนหน้าอันนี้ตามความชำนาญเลยนะครับยืนกันการระตอนก่อนหน้าโอเคผมจะลบตั้งแต่คำว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยทิ้งไปโดยการกดโฮมไปให้มันไปที่ต้นดวงอักษรเหมือนเดิมแล้วกดคอนโทรลชิปชิปเอ็น3949คาแรคเตอร์4แล้วก็ลบทิ้งไปยืนกันการระหว่างพระอาจารย์ของพวกขาตัดกระบุหัวไทยวงได้เปิดไทยแลนด์วงได้ปิดไทยเข็ดปานี่อิงลิชวงได้เปิดท้ายของหน้านะครับแล้วกด Enter ให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ครับไทยวงได้เปิดไทยแลนด์วงได้ปิดเพราะว่าเราจะต้องมีการคัดลอกตอนต่อไปโอเคเดี๋ยวผมคัดลอกให้ดูอีกสักตอนนะครับเดี๋ยวเผื่อจะลืมกันอ่ะกด Visit the in graphic ผมสลับมาที่ Google Chrome แล้วนะครับลืมบอก Visit the in graphic ดูเหมือนจะพูดว่าแล้วก็กด Home ไปเอ้ยไม่ใช่ดิกด Control Home ไปนะครับแล้วก็กด H มาที่รายชื่อตอนนะครับอัจฉริยะสมองอัจฉริยะตอนที่1579คนฉีฉีผมเสียใจเฮ็ดดิเบเวงซะบางทีเราอาจจะกด U เลยก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องผ่านลิงก์ต่างๆผมก็เลยต้องกด H มาที่หัวข้อของชื่อตอนที่ผมได้เข้าร่วมเมื่อกี้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยกด U ครับมันก็จะได้ข้ามไปลิงก์ที่เราต้องการเลยนะครับตอนต่อไปเฮ็ดดิเบเวงซีตอนที่1584จังสเปียบัมเบิลนานมันซินวิซิตเดดิ้งแบบนี้นะครับคือจริงๆมันไม่ใช่ตอนที่เราเคยเข้านะครับแต่ทำไมมาต้องพูดว่า visit แต่ลิงก์ด้วยนะครับ visit แต่ลิงก์เปิดเซตติ้งเฮดดิเบเวง4ตอนต่อไปแบบนี้นะครับตอนต่อไปเดี๋ยวไม่มั่นใจเอาซะหน่อยเอาใหม่ๆตอนก่อนหน้าเฮดดิเบเวง4 visit แต่ลิงก์โอเคตอนต่อไปเฮดดิเบเวง4ตอนที่1580จังสเปียบัมเบิลนานมันซินโอเคเจอแล้วนะครับกด enter เข้าไปอัจฉริยะสมองเฮดเทียมตอบโต้ยืนตอนที่1580จังสเปียบัมเบิลนานมันมันจะไม่เป๊ะไม่เป๊ะกราฟิกไม่มีคำอธิบายคลิกแคปเบอร์วิซิตโอเคมันเข้ามาสู่หน้าต่างของการใช้เพจเพื่อจะไปซื้อนิยายก็กด B ไหมครับฟอร์มคลิกแคปเบอร์ใช้เพจไม่มีคำอธิบายกราฟิก4บัตรท่านอ้าวเจอแล้วก็กด Enter ไปครับแบบนี้รอสักครู่รถจอดตอนนี้เรียบร้อย http://www.onsamat.com/chapter-id-12161โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกด Control Home สักหน่อยไหมคลิกแคปเบอร์จริงไม่ต้องกดก็ได้นะแต่กดก็กดเป็นทฤษฎีที่เขาสอนๆกันมาก็กด S มาที่รายชื่อตอนเหมือนเดิมครับอัจฉริยะสมองเฮ็ดอัจฉริยะสักตอนที่1584จังสเปียบัมเบิลนานมันเฮ็ดดิเบเวงซะแบบนี้นะครับจากนั้นก็กด Home เหมือนเดิมครับไปที่ต้นของตัวอักษรต่อเต่าแบบนี้นะครับตอนที่ก็ต่อเต่านี่แหละแล้วกด Ctrl Shift ค้างไว้ครับจริงๆมันน่าจะกดกด Shift เฉยๆก็ได้นะแต่ผมลองดูแล้วมันมาไม่ครบครับพอเห็นเขาบอกว่ากด Shift แล้วก็กด N แต่มันมาไม่ครบไม่รู้เป็นไรผมก็เลยต้องกด Ctrl Shift เนี่ยมันก็ลากตั้งแต่ตรงเนี้ยไปจนถึงท้ายข้างล่างสุดเลยครับหรือถ้าเราจะใช้การกด Shift แล้วก็กดตัวอักษรล่างลงมาเรื่อยๆครับมันก็จะค่อยๆคัดลอกทีบรรทัดแต่ผมว่ามันช้านะสู้เราไปตัดทิ้งทีเดียวเลยดีกว่าเอาทีผมเนี่ยผมกด Ctrl Shift ค้างไว้ครับกด N 8900 ค้างคาแรคเตอร์47แล้วกดคัดลอกครับเข้าที่ผู้คีย์บอร์ดอัจฉริยะสมองเฮ็ด1แบล็คเอาเป็นว่าถ้าใครที่เป็นก็ตามถนัดนะครับแต่ผมถนัดวิธีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะถนัดสุดแล้วก็วางไว้ครับแล้วก็กด Ctrl N ซะหน่อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากนั้นก็ลากลูกศรขึ้นครับกดลูกศรแช่นี่แหละไม่มีสักหน่อยฟึบไม่ต้องเยอะครับตอนที่1500ตอนก่อนแน่นอนจังสเปียร์ตอนก่อนหน้าเจอตรงนี้ครับเราจะไปลบอันที่มันไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปแน่นอนจังตอนก่อนหน้าก็กดต่อเต่าโฮมให้ไปที่ต้นตัวอักษรแล้วก็กด Ctrl Shift N นะครับ1480คาแรคเตอร์4 9 4 English วงเล็บเปิดยูนิตเต็ดสเตทวงเล็บปิดยูนิตไทยวงเล็บปิดลบไปแล้วก็กด Ctrl แน่นอนจังสเปียร์ทะยักกดขึ้นบรรทัดมันให้มันซะหน่อยไทยวงเล็บเปิดไทยวงเล็บปิดจะไปคัดลอกตอนต่อไปนะครับโอเคแต่ผมทำให้ฟังทำให้ดูเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวมันจะซ้ำซากวิธีนี้ก็ถ้าใช้ NVDA นะครับสามารถคัดลอกได้ค่อนข้างน่าจะทุกเว็บครับที่เป็นเว็บนิยายแม้กระทั่งเว็บที่ต้องซื้อก็ตามแต่ต้องมีข้อแม้ว่าฟอนต์ที่เขาแสดงในหน้าเว็บเนี่ยจะไม่เพี้ยนเพราะว่าถ้ามันเพี้ยนเนี่ยอันที่เราคัดลอกมามันก็จะเพี้ยนตามครับยกตัวอย่างเว็บไซต์ของกวีบุ๊กเนี่ยเปิดใน PC ก็เพี้ยนครับมันก็จะอ่านแบบมั่วๆครับอ่านขาดคำหรือว่า
คำอะไรที่มันไม่ต้องการมันก็จะมาอย่างเงี้ยก็เลยต้องในส่วนของ QuickBook ก็เลยต้องไปคัดลอกในแอปพลิเคชันมันก็จะมาครบกว่านะครับโอเควิธีนี้ใช้ได้กับทุกเว็บไซต์นะครับสรุปตามนั้นอ่ะสำหรับผมก็เดี๋ยวผมสลับหน้าต่างไปหน้าต่างนู้นก็น่าจะต้องไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับมีอะไรสงสัยก็ว่ากันไปครับ